ใช่เขาเป็นใครใช่เป็นดาราหรือว่าไงใช่ใครอะไรอะไรหรอพี่อาเดี๋ยวมันบินไม่มันต้องยืนไว้เพราะว่าคนเขาต้องการดูโอ้แบ็คกราวด์เป็นใช่ไม่เปิดเลยอ่ะไม่เกิดเลยอ่ะไม่เกิดไม่ต้องว่าไหมครับก็เป็นนัดหมายที่คุณศรีวันเขาเอาคำให้การนะครับที่เลื่อนกำหนดจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาให้วันนี้นะครับก็เจ้าที่ก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นที่เรายังต้องการข้อมูลนะครับสั่งเดย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไงท่านเหรอเห็นบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยเริ่มมีความลังเลอะค่ะไม่ครับไม่ครับที่เข้ามามีแต่จะเพิ่มขึ้นนะมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับมีแต่จะวงเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็ไปคุยวงหนึ่งนะครับเพิ่งออกมาเขาบอกว่ามีบางวงนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63อ่ะค่ะใช่มั้ยครับครับเดี๋ยวมันมีรายละเอียดนะครับยังแต่ผมยืนยันอย่างเดียวว่ามีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงเรากำลังน่าจะไป3นะน่าจะเข้า3แล้วนะองค์ที่3มีผู้เสียหายเข้ามาเรียกคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรเราขอคุยข้อมูลนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลเบื้องต้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ประกอบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นกับเขาอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาไล่สอบตามไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของงานสอบสวนว่าอันไหนเป็นของกลางอันไหนให้คืนได้เดี๋ยววันนี้เขาจะพิจารณานะครับมอบให้ไปนะครับอย่างเรื่องที่มีเงินไปแฝงไว้ที่หน้าบ้านเขาอะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นเกมการเมืองที่พยายามที่จะดิสเครดิตเขาหรือตัดขาเขาตรงนี้เราได้มีการสืบสวนนะว่าเป็นเงินวางอะไรนะก็คงถ้าจะบอกว่าดิสเครดิตรู้ไหมผมจะไปดิสเครดิตทำไมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับนะผู้เสียหายก็ได้มีการเจรจาพูดคุยในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินมีการต่อรองกันตลอดเวลานะครับมีการแชทไลน์นะครับพูดคุยโทรศัพท์ครับเพราะว่าไม่มีการวางงานนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยมีผมเนี่ยคนหนึ่งที่เป็นพยานในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เป็นผู้จับกลุ่มด้วยนะครับเขาที่เขาถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นพวกเขาไปเรียกตาปลาต่อใหญ่อย่างนักการเมืองบางกลุ่มขึ้นนะคะคดีนี้เหมือนนักการเมืองคนรุ่นใหญ่เบื้องหลังนะคะน่าจะเหยียบตาปลาไว้เยอะ ไม่ใช่เคสเดียวหรอก นะเหยียบไว้เยอะมากจะไม่รู้ว่าจะเคสไหน แต่ตำรวจไม่มีตาปลาตำรวจมีแต่เรื่องของมาร้องทุกข์กล่าวโทษ มีความเดือดร้อนมาหาตำรวจไม่เกี่ยวหรอกตาปาก็ไม่เกี่ยวกับตำรวจการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันเรื่องเส้นทางการเงินกับบัญชีม้าก็ยังมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงตัวของศรีสุวรรณใช่ไหมครับเส้นทางการเงินนะครับเส้นทางการเงินเรามีพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุอยู่แล้วนะครับแล้วขณะเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักฐานทางพันธบัตรที่เราถ่ายเอกสารลงประจำวันไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเอกสารซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดีนี้นะครับเหมือนเบอร์แบงค์อย่างเงี้ยเหรอครับครับเห็นทางทนายความบอกว่าเขายังถูกลดข้อสงสัยความอย่างเงี้ยมีข้อมูลก็ยังไม่โทรอะไรมานะนะผมบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรโทรมานะครับลองจะถามไปถึงเรื่องที่บอกว่าอีกคดีนึงนะคะที่บอกว่าพี่มีความแบบว่าถือข้อมองใจแค้นเหมือนคล้ายๆกับแบบว่าแค้นเกี่ยวกับเรื่องคดีกำนันนกสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาคุณดนัยก็คงจะพูดไปในข่าวที่เขาคุณดนัยเขามีนะครับถามว่าเ
ข้อเท็จจริงมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ผมมีการทวงความยุติธรรมให้กับผู้กับเบิ้มถ้าตอบจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าผู้กับเบิ้มนะครับก็ถูกกดดันจนเสียชีวิตผมว่ามันเรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับเพราะเขาผิดเรื่องแรกแล้วเนี่ยนะครับเขาก็แค่อยากจะไปบวชนะแต่ไอ้เรื่องสองเนี่ยมันทำให้เขาเครียดเพราะว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่กดดันนะครับแล้วก็เราพยายามปลอบโลมนะครับแล้วก็ให้สร้างความเข้าใจแต่ด้วยตัวเขาเองเนี่ยซึ่งเป็นผมว่าเขาเป็นนายตำรวจที่ดีอ่ะที่ไม่เคยที่จะต้องมาเจอกับปัญหาที่จะต้องโดนดำเนินคดีโดนนู่นโดนนี่เนี่ยมันทำให้เขาเครียดการดำรงชีวิตในอาชีพตำรวจที่ต่ำเวลาพอมาเจอปัญหามันก็เลยไม่มีภูมิต้านทานโดนหนักๆโดนบี้โดนขยี้โดนบีบทั้งที่เขาไม่ผิดเขาก็มาบอกผมเนี่ยเขาไม่ผิดแต่ชุดสืบสวนจับกุมเนี่ยก็ยังยัดเยียดความผิดให้เขาไปแล้วก็ยังจะไปแจ้ง157กับคนตายมันบ้าไปแล้วนะมันบ้าไปแล้วแต่ถามว่าโกรธโกรธเคืองไหมไม่โกรธเคืองเพราะเขาตายไปแล้วนั่นแหละมันก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องคดีก็ว่ากันเรื่องคดีไม่มีนะครับไม่มีที่ต้องเอาวิญญาณคนตายมาหลอกหลอนให้อะไรไม่มีแล้วเขาตายไปแล้วก็คือตายไปกันเรื่องมันจบไปแล้วนี่มันเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆผมไม่อยากจะคุยเรื่องนี้นะครับจริงๆไม่อยากจะคุยเรื่องนี้แต่ก็ต้องบอกพี่ทนายไว้ก่อนว่านะครับเป็นนักข่าวก็ต้องคุยให้มันสร้างสรรค์อย่ายุให้คนทะเลาะกันมันไม่ดีนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีอุดมการณ์ในการทำงานไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับถ้าคุณทนายมีปัญหาที่จะสอบถามก็โทรมาหรือจะให้ผมออกรายการเดี๋ยวผมจะขยมให้นะครับว่าใครมันจันไรยังไงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เรียนพี่ทนายด้วยความเคารพเพราะพอตลอดท่านเรียกผมได้ทุกเวลาจะเรียกเวลาไหนเดี๋ยวผมก็ต้องวิ่งไปนะครับเดี๋ยวท่านว่างท่านก็เรียกนะครับท่านถ้าเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องคุยไม่เรียกก็โทรนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ยังครับยังครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมคงอีกต่อไปก็คงจะไม่สัมภาษณ์ตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรตำรวจทะเลาะกันเองแต่ผมก็ต้องยืนยันว่ามันไม่เป็นการทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ไม่เป็นไรในเมื่อผู้ใหญ่เนี่ยท่านเป็นห่วงภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับผมก็จะหยุดให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับแต่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เองแล้วก็ท่านจะได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพิธนาคงไม่สัมภาษณ์คงจะสบายๆนะครับตามสไตล์พิธนาแต่ผมก็อีกรูปแบบหนึ่งผมว่าผมดีใจนะที่กำลังจะกำจัดกำลังจะเพิ่มพื้นที่สีขาวให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ลดพื้นที่สีดำนะครับเพื่อจะได้มีตำรวจสีขาวให้มันมากๆขึ้นนะครับก็เดี๋ยวตัวเลขบางคนจะปรับนิดๆนะก็ดีใจนะครับก็ไม่เป็นไรมีความสุขในการที่ยังได้ทำงานอยู่แต่ผมก็เตือนอยู่นะครับอย่ามาด่าองค์กรตำรวจนะครับถ้าด่าองค์กรตำรวจก็ผมก็ตำรวจตัวหนึ่งผมก็จะลุกมาพูดนะถ้าสงบปากสงบคำได้ก็โอเคนะครับเงินผมเรียนในบัญชีเป็นร้อยล้านอ่ะทำไมไม่มีการตรวจสอบบ้างอ่ะคะท่านมีข้อมูลตรงไหนใครทำผิดอะไรก็เอาเข้ามามีหลายหน่วยที่ทำงานเรื่องนี้คุณเอาเข้ามาใครไม่ทำก็ละเว้นนะผมเห็นมาร้องทุกเคสเขาก็จับไปทุกเคสอย่าไปอ้างไม่เอาถ้ามีความผิดพบหลักฐานเอามาให้เจ้าหน้าที่จะให้ปปท.จะให้สอท.หรือจะให้กองปราบนะหรือถ้าเป็นเทศกาลทุจริตจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็ว่าไปนะครับครับโอเคนะครับครับ
นัดใหม่นัดใหม่22มีนาก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้ามีก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆขอบคุณมากๆขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะพี่สีมีอะไรอยากฝาก FC บ้างไหมครับตอนนี้ไม่มีอะไรคิดถึง FC ทุกคนแต่ลูกความผมที่มอบอำนาจให้ผมทำคดีซึ่งตอนนี้ยังมีเป็นร้อยๆคดีเนี่ยผมก็ยังทำต่อได้เรื่อยๆเพราะปกติก็มีหมายศาลมาที่ผมทุกวันอยู่แล้วพร้อมที่จะไปทำคดีที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกความผมทั่วประเทศไม่ต้องเป็นห่วงผมยังทำคดีช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาแล้วครับ